ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับช่างแมวช่างหนุ่มครับวันนี้ช่างแมวก็จะมาลองเทสไอ้จับพันของแอร์นะครับแอร์ที่เป็นสโคปนะครับพันก็ต่อสายมานะครับเป็นวันนี้ครับมิซูกินบอกแล้วมิซูอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเป็นรุ่นนี้นะครับมิซูบิชิอิเล็กทริกนะครับรุ่นครับ MSY-GM13VF นะครับT1 นั่นเองนะครับจะมีT1ตอนนี้ก็ช่างแมวก็ต่อสายนะครับเป็นสาย VAF 2x1.5 นะครับต่ออันนี้คอมสายสัญญาณมาอยู่าสาย S1 นี่จะเป็นไลน์นะครับ S2 เป็นนิวตันนะครับ S3 เป็นคำสั่ง Data นะครับเป็นคอนโทรลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปิดไฟให้ดูของนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดเบรกเกอร์กันดูเองครับโอเคมาเปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับก็จะวัดแรงไฟวัด AC ก่อนนะครับAC กันลองดูครับเดี๋ยววัดเช็ดแล้วก่อนนะเช็ดแล้วก่อนนะนี่ลายนะครับลาย2นิวตัน3เป็นคอนโทรลนะครับแล้วก็วัดไฟตั้ง AC ตัวนี้ตั้งเท่าไหร่700โวลต์แดงได้หมดนะครับเป็นกระแสสลับอยู่แล้วนะครับไฟจ่ายที่227โวลต์นะครับโอเคเปิดเบรกเกอร์เมื่อกี้แล้วนะครับลองวัดตัวขานิวตันกับไอ้นี่ขึ้นไหมกับ S2 S3 AC ขึ้นอยู่นะนิดๆหน่อยๆนะ1 2 3นี่ AC ครับนี่วัดเป็น AC นี่ตั้งเป็น AC อยู่เดี๋ยวถ้าตั้งเป็น DC ตั้ง DC 200โวลต์นะครับ S2 S3 เห็นแล้วตอนนี้ปาบโทษทีจะอยู่เท่าไหร่10 11 15 18 17 0.5 23 23เท่าไหร่23แล้วสูงสุด25โอเคสูงสุด25ตอนนี้ยังไม่ได้ออนเครื่องนะครับแค่เปิดเบรกเกอร์นะครับก็คือถ้าไม่ปิดก็จะสวิงนี้ตลอดนะครับถ้าใครมีก็ควรจะปิดเบรกเกอร์ไว้นะครับถ้าเป็นแอร์คูลเลอร์ครับไม่งั้นก็สวิง24ชั่วโมงนะครับทั้งหมดนะโอกาสที่จะเสียก็มีสูงนะครับมันทำงานตลอด24ชั่วโมงโอเคครับเห็นแล้วต่อไปก็จะมาจับสโคปดูพันดูนะครับตอนที่ยังไม่ได้ออนเครื่องนะครับแต่เปิดเบรกเกอร์แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดแอร์ที่รีโมทแอร์ยังไม่ได้เปิดนะครับปาบวัดตัวนี้แล้วกันขึ้นมาปาโอเคนี่ต่อสายสีน้ำตาลลงมานะครับเป็นพันนะครับเนี่ยมันชัดไหมจังหนูเห็นเป็นรูปหัวใจฮะใกล้ๆหน่อยท่านเห็นไหมประมาณนี้ถ้าเป็นพันประมาณนี้นะครับของขณะที่มันวิ่งด้วยความเร็วนะครับความเร็วเร็วมากนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กดรีโมทนะครับโอเควิ่งไม่เรียบอ่ะเป็นถ้าเป็นการตั้งอยู่ที่อะไรเนี่ยค่าก็จะลืมหมดแล้วนะสูตรประมาณ1นะหรือฟื้นความทรงจำชั้นนั้น1แล้วก็เอ้าหลุดเลยกาวหลุดอีก ใส่กาวหลุดแป๊บนึงแต่กาวต้องแน่นนะครับเดี๋ยวกาวตัวนี้ก็ต่อกับนิวตันนะฮะนิวตันครบวงจรนั่นเองนะครับไม่มีไฟขึ้นยังเปิดแอร์ป่ะพันนี้นะก็นี่แหละโอเคคือนี่แหละเดี๋ยวไอ้นี่นี่ออกนะครับเอาออกมันก็จะตรงอีกเดี๋ยวลองกดเปิดรีโมทนะครับเปิดรีโมทแอร์ปาบแอร์ทำงานอ่ะเปิดรีโมทแล้วนะครับจะเป็นพันนี้ดูแล้วมันแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับความเร็วแต่รู้ว่ามีพันแล้วกันเหมือนกัน
แต่ว่ามันฟันไงฟันเลื่อยมันไงดูที่ฟันมันจะเร็วมากนะครับมือถือจับไม่ทันนะครับเราลองสโลโมชั่นเนี่ยครับทางแมวเขารู้ว่าไฟมาเท่าไหร่เขาจับได้หมดอ่ะเรียกแมวมามือเปล่าจับเลยเนี่ยเดี๋ยวเพี้ยนเดี๋ยวโชว์มากเดี๋ยวเพี้ยนเดี๋ยวจะปรับให้เห็นชัดๆกันลืมหมดแล้วเนี่ยมันจะใช้บางทีมา200วอลต์หรอกเฮ้ยว้าวโดนขุดขู่ทางแมวมันได้กลัวแน่นอนมาเรื่อยๆอยู่พันเอาทะเห็นไหมล่ะพันนะสโลยังไม่ได้เลยสต๊อกก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะหาอะไรไม่รู้เนี่ยเอาแบบช้าๆให้จะสนุนโอเคครับก็ลูกขึ้นเนี่ยจะประมาณนี้แหละครับเอาเท่าที่เห็นแล้วกันบางแสงไหมเป็นพันนะเป็นพันเดี๋ยวนะแค่เราไปดูเดินเดินไปดูคอยร้อนทำงานเนี่ยเนี่ยมันเหมือนมีอะไรซิงเกี่ยวมันด้านหลังมันเป็นเส้นเฮ้ยท่านกดอะไรมันไม่ชัดเลยกดขยายอ่ะอย่าขยายดิมันไม่ชัดเห็นแล้วดูดิกดิกดิกใช่ไหมอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยปกติเนี่ยอย่างเงี้ยแหละเห็นแล้วพอวนพีกนี่ไล่ไม่ถูกแล้วครับเป็นสัญญาอย่างนี้แล้วกันอ่ะไปดูตอนนี้คอมพิวเตอร์ได้ทำงานแล้วไปดูคอยร้อนครับคอยร้อนทำงานอยู่ครับเงียบอยู่ไกลมองไม่เห็นครับสิอ่ะถ่ายแล้วตอนนี้ไม่ว่าแล้วครับจะสั่งปิดนะครับปิดมีโหมดแล้วก็อาจจะลอยสายนะครับลอยสายคอนโทรลนะครับตัว S3 นะครับ S3 ออกจะวัดแรงไฟแรงไฟที่เราวัดเป็น DC เนาะแรงไฟ DC นะครับว่าจับ S ลอยสายไอ้คอนโทรล S3 ออกแล้วเท่าไหร่นี่หมดเลย S2 S3 นะครับ2โวลต์นะครับ2โวลต์2โวลต์ไม่สวิงนะครับ2โวลต์โอเคแล้วสีขาวนะครับสีขาวอยู่ที่27โวลต์ 27.1 โวลต์ DC นะครับเห็นไหมเอาสายออกแล้วลอยสายนะครับนิ่งนิ่งนะครับนิ่งเดี๋ยวจะลองวัดเฉพาะ S3 ดูนะครับคันนี้วัดพันดูว่าพันเท่าไหร่วนพีกวนแล้วก็นี่ก็หายมันอยู่แล้วดูไปปรากฏว่านะครับวัดเฉพาะตัว S2 S3 นะครับยังไม่ใส่ไอ้27โวลต์เข้าไปนะไอ้สายคอนโทรลจากแผงนะครับจะได้พันประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมเส้นหยิกหยิกอ่ะเส้นหยิกอะไรหยิกเงี้ยหยิกนี่นะไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเป็นแนวทางนะครับโอเคมันก็ตรงเดี๋ยวจะลองวัดอีกด้านนึงถ้าเอาใส่กับเอา S3 ต่อไปวัดข้างล่างนะครับตัวสายคอนโทรลตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยพอดีสายสะโพกมันสั้นนะครับต้องต่อนี้เอาอยากรู้ครับมาแล้วมันจะคอยร้อนนะวัดตัว
ของสายไฟที่มามีอะไรไหมนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมีทันมีอะไรไหมเดี๋ยวไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะครับนิ่งนะครับนิ่งนิ่งไม่มีพันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีเดี๋ยวต้องอีกอย่างนึงครับลองอีกอย่างนึงเดี๋ยวลองเปิดลอยไอ้ S3 ออกนะครับ Data ออกจะลองเปิดเฉพาะคอยเย็นดูนะครับดูซิมันจะมีอะไรไหมคำสั่งกดรีโมทนะครับเปิดลงงานนะครับลงเราทำงานครับดูที่มันจะตัดหรือเปล่าทำไม่มีไม่มีอะไรเลยแดงไปกับทางดูไปเชิญเจอกันจะเป็นไม่มีอะไรเลยคุยกันไม่รู้เรื่องครับไม่มีแล้วครับยังไงมันต้องมีสวิงนะถึงจะได้ไม่มีเลยนิ่งนิ่งถ้าไฟก็ไม่จะปิดเลยดูดิตัดครับไฟยังอยู่เหมือนเดิมไม่จะปิดไม่มีกระพริบเลยตรงนี้ครับอ้าวถ้ามีกระพริบสิก็มันไม่มีอ่ะรอก่อนรอก่อนดูซิถ้าสายเอ็ดสามขาดจะเป็นอาการเลยไม่เย็นอย่างเดียวหรือว่าถ้าตัดออกแล้วรอนานแล้วนะหยุดรอกันหยุดรอกันอยากรู้เป็นนุ่งกัดซ้ายอ่ะโอเคครับก็ปรากฏว่าลอยสาย Data ไว้นะครับ Data หรือไฟ27โวลต์เนี่ยครับที่มาจากคอยร้อนนะครับก็ปรากฏว่าพัดลมตัดแล้วก็ไฟเขียวนะครับโอเวอร์ลิชั่นนี่กระพริบนะครับกระพริบตลอดนะครับ1 2ผมนับไปไม่มีบรรจบ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15พอได้ใช่ไหมเดี๋ยว4มันมีข้อสังเกตอยู่นี่ไงไงพัดลมมันสวิงไงไอ้นี่มอเตอร์สวิงได้ผมหยุดแล้วก็คือถ้าสายนี่ขาดนะครับจะเป็นอาการนี้เปิดสักพักแล้วก็ตัดแล้วก็ไฟกระพริบตลอดนะครับไฟกระพริบตลอดคืออาการนี้ใช่สายขาดครับกระพริบยาวเลยกระพริบต่อเนื่องเลยปิดก่อนปิดต่อสายก่อนเหมือนบอร์ดข้างนอกไปทำงานทางนี้ใช่สั่งตัดนะสั่งตัดบอร์ดแต่ว่านั่นสวิงนั่นแหละเดี๋ยวบอดพอเย็นทำงานเจ็บแล้วปิดได้โอเคต่อสายกลับก่อนเอาละสกบเราหมดภารกิจต่อสายกลับกันนะครับจากสายเราต้องเทสนะครับสองสายสุดแล้วพันต้องไปวัดที่บอดคอยร้อนนะสายกลับแล้วครับ F3 นะครับกลับสาย F3 กระพริบตลอดนะครับของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ตัวไอ้จะหลายรุ่นด้วยซ้ำรุ่นใหม่ๆนะครับ R32 นะครับนี่จะ R32 จำอาการไว้ให้ดีนะครับเจอแน่ครับอ
ไปแล้วมันเดียว15สวัสดีครับเนี่ยแอร์กันไปแอร์กันจะได้จบรายการถ่ายแบบไม่ตัดครับครับขลุ่นโอเคมาโอเคครับช่างแมวกับช่างหนูก็ขอจบแนวทางการตรวจวัดสัญญาณพันด้วยสโคปของแอร์อิมเมเตอร์วิทซูสลิมอิมเมเตอร์นะครับวิทซูอิเล็กทริกก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะวัดหรือตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับเผื่อเสียครับเผื่อเสียวัดไว้เดี๋ยวเรียกช่างแมวนี่จัดไป